ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวในหัวข้อสร้างโอกาสทางการเงินด้วยข้อมูลของคุณขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับตอนที่เรานึกถึงนวัตกรรมทางการเงินที่ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยผมว่าถ้าเรามองย้อนหลังก็คงนึกถึงระบบ fast payment นะฮะ prompt pay คู่กับ QR code ที่มันมาตรฐานทำอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะเป็น game changer จริงๆแต่เหมือนที่ท่านรองนายกได้กล่าวผมคิดว่าเรื่องของข้อมูลและการที่สำคัญการให้ข้อมูลเนี่ยมันไหลตามสิทธิ์ของคนเนี่ยก็จะเป็นเกมเชนเจอร์ที่ไม่แพ้นะฮะประโยชน์ที่เราเห็นจากการที่นำเรื่องของ fast payment มาใช้ในประเทศไทยถ้าถามว่าทำไมนะทำไมถึงเรื่องของการไหลเวียนของข้อมูลเนี่ยในรูปแบบที่สะดวกปลอดภัยนะฮะและไม่แพงเนี่ยมันจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้ถ้าลองนึกภาพนะฮะว่าบริการใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะจากการที่ข้อมูลเนี่ยมันโฟลว์ได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งบริการที่เป็นอยู่ปัจจุบันทางด้านการเงินเนี่ยแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบมันจะสะดวกขึ้นมันจะรวดเร็วขึ้นมันจะตอบโจทย์ของประชาชนได้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฮะตอนนี้ถ้าเรานึกภาพขอสินเชื่อจากธนาคารนะก็ต้องรวบรวมนะฮะเอกสารข้อมูลบางทีก็เป็นดิจิตอลบ้างในฟอร์แมตที่หลากหลายบางทีก็เป็นกระดาษบ้างนะครับแล้วก็ไปนะฮะไปยื่นไปคุยกับที่ผู้ให้สินเชื่อนะครับไปที่หนึ่งก็ต้องรวบรวมเอกสารแบบหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็อาจจะต้องรวบรวมเอกสารนะฮะในรูปแบบหรือในฟอร์แมตหรือในคอนเทนต์ที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าข้อมูลของเรานะฮะที่มันอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยมันสามารถไหลได้ตามสิทธิ์ของเราตามที่เราให้ความยินยอมนะครับโอกาสนะฮะที่เราจะเห็นบริการใหม่ๆนะอย่างเช่นว่ามีคนมารวบรวมข้อมูลพวกนี้เหล่านี้ให้เรานะครับแล้วก็มีการพิจารณานะฮะของคนที่จะอยากจะให้สินเชื่อมาดูลูกค้าที่เป็นอย่างนี้นะฮะข้อมูลเขาเป็นอย่างนี้ผมก็ออฟเฟอร์นะเงื่อนไขเทอมของการกู้ยืมเป็นอย่างนี้นะฮะผู้กู้นะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนเทียบเลือกนะครับบริการเนี่ยได้อย่างสะดวกขึ้นนะฮะได้การอาจจะได้เงื่อนไขที่ดีขึ้นนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะรูปแบบอื่นๆของบริการนะอย่างเช่นเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะหรือเรื่อง financial planning ถ้าเรานึกปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าโอ้ข้อมูลของเราอยู่เนี่ยหลากหลายที่ข้อมูลบัญชีเงินฝากอีกที่นึงนะฮะบัญชีหลักทรัพย์อีกที่นึงบัญชีประกันอีกที่นึงนะครับและหลายหลายสถาบันด้วยกันข้อมูลเครื่องของรายรับรายจ่ายเรานะฮะก็อยู่อีกที่นึงแต่ถ้าพวกนี้มันรวมด้วยกันได้นะครับโอกาสที่จะมีใครเนี่ยมาให้บริการนะครับวางแผนช่วยวางแผนของเราในเรื่องของการจัดการหนี้จัดการเรื่องของการลงทุนการออมการอะไรต่างๆเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับก็เป็นตัวอย่างนะทำไมถึงเราคิดว่าไอ้เรื่องของการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยมันโฟลว์เนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่จะเป็นเกมเชนเจอร์สำคัญนะสำหรับไทยซึ่งถามว่าไอ้ภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโอ้มันไกลจนแบบมันเกินฝันอะไรบ้างต่อก็คือไม่ที่ต่างประเทศเราก็เห็นเขาทำกันนะครับและไม่ใช่เฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์เราก็เห็นนะฮะในประเทศที่กำลังพัฒนาเองเนี่ยเช่นอินเดียนะครับบราซิลนะฮะก็มีเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นแต่ในแต่ละที่นะของแน่ use case ที่เขาเลือกมาใช้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะวิธีที่เขาเดินเกมเพื่อให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมันก็แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศถ้าถามว่าในไทยนะถ้าเราอยากจะให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมัน need อะไรนะตอนนี้นะเหมือนที่ท่านรองนายกได้กล่าวนะครับปัญหาก็คือข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในหลากหลายที่นะแล้วมันก็เชื่อมต่อกันไม่ได้เลยสิ่งที่จำเป็นนะที่ต้องทำเนี่ยก็คือมัน need นะฮะกลไกนะฮะกลไกที่จะเอื้อเนี่ยให้การรับส่งข้อมูลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกนะครับแล้วกลไกเนี้ยนะครับมันก็คงหนีไม่พ้นต้องมี3นะฮะองค์ประกอบด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยของหน้าการเก็บข้อมูลเนี่ยก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่มัน machine readable นะฮะมันจะต้องดิจิตอลมันจะไปได้สะดวกนะครับอันที่2สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นนะครับคือเรื่องมาตรฐานนะมันต้องมีมาตรฐานกลางในเรื่องของ data standard นะครับ
ในเรื่องของ API นะครับและเรื่องของมาตรฐานทางด้านพวก security นะหรือความปลอดภัยอะไรต่างๆถ้านึกภาพนะฮะให้เห็นภาพเนี่ยก็เหมือนกับถ้าไม่มีมาตรฐานตัวเนี้ยโอกาสที่มันจะเชื่อมจะไหลอะไรต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นได้ยากนะฮะไอ้ตัวอย่างที่ผมเรทางเรามักจะพูดบ่อยๆก็คือนึกถึงปลั๊กถ้าปลั๊กเราเนี่ยไอ้หัวปลั๊กเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเดียวกันน่ะคือมันก็จะเสียบกันไม่ค่อยได้สะดวกนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการวิธีที่ออกแบบมาตรฐานให้ปลั๊กเนี่ยปลั๊กอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ตามปลั๊กหัวปลั๊กแบบเดียวกันเสียบต่อเชื่อมกับที่ไหนเนี่ยก็ได้นะครับและการไหลต่างๆนี่ก็จะสะดวกขึ้นครับองค์ประกอบที่3นะฮะก็คือเรื่องของกติกานะครับหนีไม่พ้นนะฮะกติกาเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆนะครับเพื่อจะให้ประชาชนมั่นใจว่าความ security ของ data ความไม่ให้ข้อมูลรั่วหลงรั่วไหลต่างๆเนี่ยนะฮะมีนะฮะพร้อมแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะฮะก็ได้นะก็ต้องมีมาตรฐานอะไรต่างๆที่ควบคุมเรื่องพวกนี้ซึ่งหลักการสำคัญในการจะทำเรื่องนี้นะครับเหมือนนะฮะไอ้ที่เราเขียนไว้ในชื่อโครงการเนี่ยเป็นแท็กไลน์ของโครงการเนี่ยก็คือว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นของเรานะครับเรามีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนะฮะถึงแม้ข้อมูลนั้นเนี่ยอาจจะอยู่กับนะฮะที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอ่ยหรือผู้ให้บริการเอ่ยต่างๆเนี่ยแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเรานะเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลนั้นแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราก็มีกฎหมายที่ออกมาเมื่อปี62คือ PDPA นะฮะที่ระบุเรื่องของสิทธิ์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับและรวมทั้งเรื่องของการที่เราจะนำข้อมูลพวกนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตามนะฮะความต้องการและความยินยอมของเรานะครับตามสโลแกนของโครงการนี้ที่เราบอกว่าข้อมูลของคุณนะฮะคุณเลือกได้ซึ่งเรื่องนี้ทบท.ก็ต้องเรียนว่าเราก็เห็นความสำคัญของเรื่องของการใช้ Data เนี่ยนะฮะให้มันมีประโยชน์นะฮะแล้วเราถึงในหนึ่งในองค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางการเงินหรือ Financial Landscape ที่เราได้แชร์ไปเนี่ยนะมันมีเรื่องของ Open Data นะฮะที่อยู่ในนั้นซึ่ง Open Data เนี่ยหรือการไหลเวียนของข้อมูลเนี่ยที่ไปตามความยินยอมของคนเนี่ยเรามองว่ามันเป็นองค์ประกอบสำคัญเป็นหัวใจเลยจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรามีที่เป็นเพนพอยท์ที่อยู่กับระบบการเงินเราเนี่ยมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปรดนะฮะต่างๆที่อาจจะสูงซึ่งอาจจะสะท้อนนะครับ operating cost ที่สูง credit cost ที่สูงนะซึ่งการที่มี open data ที่ไหลได้เนี่ยก็จะลดเรื่องของ operating cost ได้ช่วยในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้องลด credit cost ต่างๆเนี่ยได้ช่วยแก้เพนพอยต์นะครับในเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะฮะของรายย่อยกับ SME ซึ่งอาจจะมีข้อมูลนะฮะที่ปกติอาจจะ access ไม่ได้แต่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบการตัดสินใจว่าจะได้เข้าถึงสินเชื่ออะไรหรือเปล่านะครับเลย open data เนี่ยคิดว่าเป็นวิธีที่จะช่วยแก้นะครับปัญหาเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่เราเจอกันมานานในระบบการเงินไทยแล้วถ้ามองไปข้างหน้านะฮะมันก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะช่วยfacilitate ให้ของใหม่ๆที่เรามองไว้เนี่ยมันทำหน้าที่ได้เต็มที่นะฮะตัวอย่างก็อย่างเช่นที่ท่านรองนายกได้กล่าวถึงนะฮะเราก็มีนะครับการที่จะwork ด้วยกันกับทางกระทรวงการคลังเนี่ยเพื่อจะให้เห็นตัว NACA เนี่ยนะครับหรือ National Credit Guarantee Association นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตอนนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่เรื่องของ VB หรือเรื่อง Virtual Bank นะครับของพวกนี้เป็นองค์ประกอบใหม่ของภูมิทัศน์เราแต่ของพวกนี้ถ้ามันจะเวิร์กจริงๆมันจะทำงานได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพที่ตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันนีดไอ้เรื่องของ Data เนี่ยมาช่วย Open Data เพื่อจะให้ของพวกนี้มันเหมือนงอกงามได้นะฮะเต็มที่มิงั้นมันจะโอกาสถ้าเข้าถึงข้อมูลอะไรได้มันก็คือจะแกล้งนะครับเลยไอ้ Open Data เนี่ยเป็น Facilitating Infrastructure สำคัญเนี่ยในเรื่องพวกนี้เราถามว่าไอ้โครงการเนี่ยนะฮะที่เราพูดกันว่าเนี่ยไอ้เรื่อง Your Data เนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราอยากเห็นอะไรนะฮะแล้วเราจะแนวทางในการเดินเรื่องพวกนี้จะทำยังไงสิ่งที่เราอยากเห็นนะฮะเราก็อยากเห็นเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะฮะของการที่จะส่งข้อมูลไปที่เราต้องการนะฮะเพื่อจะได้บริการนะฮะตามที่ตอบโจทย์เราได้มากขึ้นนะฮะเราอยากเห็นเนี่ยการส่งข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่สะดวกนะครับก็ค
็คือซึ่งความหมายก็คือก็ต้องเป็นในรูปแบบดิจิตอลนะฮะปลอดภัยนะฮะไม่มีการรั่วไหลอะไรต่างๆนะฮะและมีการดูเรื่องของการคุ้มครองเรื่องของผู้บริโภคนะตลอดทั้งเชนนะครับต้องไม่ถูกปิดกั้นนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะที่ในเรื่องของค่าฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆก็ต้องไม่แพงเกินไปนะที่ผ่านมาบางทีเนี่ยค่าฟรีต่างๆมันสูงมันก็ทำให้เรื่องของโฟลว์ต่างๆนี่ที่เราอยากเห็นไม่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ต้องใช้งานได้จริงนะฮะพูดง่ายๆคือเรื่องหลังบ้านนะครับต้องจัดการได้นะครับและเรื่องหน้าบ้านเรื่อง consumer experience เนี่ยก็ต้องสะดวกนะฮะไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลแต่ก็คนจะเข้าถึงไปบอกจะโอนข้อมูลได้เนี่ยไปอยู่ในหน้าที่5แท็บที่10อะไรเนี่ยของนะฮะเมนูอะไรที่ประชาชนที่อาจจะเข้าถึงและเห็นใช้การได้ลำบากเดี๋ยวนะฮะในหลังจากนี้นะฮะดร.ตุ๊กวิภาวินนะฮะก็จะมาเล่านะครับเรื่องของกลไกนะฮะหน้าตาของมันที่เราอยากที่จะเห็นนะครับที่จะดำเนินการเรื่องนี้ภายใต้หลักการของการยินยอมหรือเรื่องคอนเซนต์นะครับแล้วก็แนวทางเนี่ยที่เราคิดว่าจำเป็นที่จะทำให้ตัวนี้สำเร็จนะฮะซึ่งคงหนีไม่พ้นมันต้องมี2องค์ประกอบอันหนึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เป็นเชิงพูดง่ายๆคือไฟล์บังคับเป็นเรื่อง mandatory นะเป็นเรื่องการสั่งการนะฮะเพราะว่าการออกกฎกติกาที่ชัดเจนเนี่ยเพื่อจะให้มีมาตรฐานเดียวกันเนี่ย เราเห็นแล้วว่ามันจำเป็นและสำคัญนะครับถ้าท่านนึกภาพตัวอย่างบางทีท่านอาจจะไปบางประเทศนะแล้วก็เห็นเขามีระบบ fast pay ใช้ QR code อะไรต่างๆแต่บางทีเนี่ยหลายบางประเทศเนี่ยเห็นว่า QR code เนี่ยมันหลากหลายมากเพราะว่าไม่มีมาตรฐานกลางทำความสะดวกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมันเกิดได้เครือข่ายของใครของมันนะฮะหรือเราที่เรียกกันว่าเหมือนเป็น walled garden ไอ้ตัวนี้เราก็ไม่อยากเห็นนะเลยความจำเป็นของการที่มีมาตรฐานกลางเนี่ยสำคัญนะฮะมากๆแล้วก็อีกอย่างที่เราเห็นก็คือบางทีถ้าปล่อยไปตามให้มันเป็นไปตามแบบสมัครใจอย่างเดียวเนี่ยนะฮะมันก็จะทำได้ช้านะฮะตามสไตล์ไทยหรือถ้าเราอยากจะเห็นเนี่ยให้แบบในรูปแบบที่มัน scale ได้เร็วแล้วก็เป็นมาตรฐานในวงกว้างนะฮะไม่ได้มีเป็นกระป๋องกระป๋องอย่างที่เห็นเนี่ยก็หนีไม่พ้นคงต้องมีมุมมองไอ้ทดแนวทางของการทำอย่างเงี้ยแบบ mandatory หรือแบบ flight บังคับแต่อีกนะฮะเราก็เข้าใจนะเราเป็น regulator บางทีเราก็ไม่ค่อยใจโจทย์นะฮะตอบโจทย์ของลูกค้าไม่ได้ดีเท่าของผู้บริการที่ผู้ให้บริการทางด้านการเงินนะครับเลยยังไงนะอันนี้ก็อยากทำแบบ collaborative นะฮะมากๆมันก็ต้องมีองค์ประกอบตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่าคนที่จะรู้ดีสุดนะครับว่าpain point ของประชาชนนะฮะผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นอะไรนะฮะและ use case นะฮะที่จะ work จริงๆนะฮะที่จะตอบโจทย์จริงๆนี่คืออะไรก็หนีไม่พ้นนะฮะผู้ให้บริการนะครับเลยการทำงานของเราเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบที่ collaborative นะทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนวันนี้นะฮะผมก็ว่าต้องขอบคุณนะฮะที่หลายหน่วยงานกับผู้ให้บริการเนี่ยมาร่วมงานวันนี้เพราะว่ามันชัดเจนมากว่าไอ้ภาพที่วาดไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับเลยวันนี้เนี่ยเรายินดีมากเลยนะฮะที่มีหน่วยงานนะครับทั้งหน่วยงานกำกับดูแลนะครับต้องขอบคุณนะฮะทั้งท่านเลขานะครับกลต.นะครับแล้วก็ท่านเลขากปภ.ที่มาร่วมงานเราวันนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานจากภาครัฐนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงคลังนะฮะทางสัมภาระนะครับแล้วก็เรื่องทางไฟฟ้ากับประปานะครับซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับทาง DGA นะครับที่กรุณามาร่วมงานของเราวันนี้นะครับแล้วผมคิดว่าการที่แล้วก็โทษหนีไม่พ้นนะฮะผู้ให้บริการทางการเงินนะฮะต่างๆนะครับจากหลายเซกเตอร์ด้วยกันซึ่งการที่ผมคิดว่าเรามาร่วมกันวันนี้นะมาแสดงคอมมิตเมนต์นะฮะว่าเราอยากจะเห็นระบบนิเวศนะฮะเชิงนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นนิมิตหมายนะฮะที่ดีมากนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปสู่เป้าของเรานะฮะท้ายที่สุดที่เราอยากจะเห็นประชาชนเนี่ยเห็นท่านต่างๆนะฮะประชาชนเนี่ยสามารถนะฮะใช้สิทธิ์ของท่านนะครับตามความยินยอมของท่านนะครับเพื่อได้บริการทางเงินนะฮะที่ตอบโจทย์ของท่านนะครับได้ดีขึ้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับเป็นของคุณนะฮะแล้วก็คุณเลือกได้ครับขอบคุณครับ